สวัสดีค่ะ Hello สวัสดีทุกคนนะคะมาเรามาเรียนตำรับตำราเพิ่มโอกาสให้ชีวิตกันเถอะนะมาเรียนวิชาที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นนะครูบอกเลยนะคะว่า3สกิลนี้สำคัญมากอ่ะเดี๋ยวรอชาวเมืองเข้ามาก่อนสวัสดีค่ะคุณทิปปี้คุณขวัญคุณแต้งคุณทิติพัฒน์คุณโอ้โหอ่านไม่ทันละคุณแอนนี่คุณเฟอร์ใครก็ตามที่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีคุณวิทูลโอ้โหบางชื่ออ่านยากอ่ะคุณเคนโดโฟมหายยังอ่ะแล้วอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะโอเคใครเข้ามาทักทายกันหน่อยเสียงชัดไหมเสียงชัดไหมจ๊ะถ้าเสียงชัดบอกชัดให้ครูทีเสียงชัดบอกชัดสวัสดีค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะคุณเทียนเถาวัลย์ดูชื่อน่ารักจังเลยอ่ะคุณรุ่งทิพย์สวัสดีค่ะคุณดาวดาวคุณทรงศิษย์สวัสดีครับโอเคสวัสดีคุณจอมจุ้นนะโอ้ยชื่อน่าเอ็นดูเสียงชัดนะคะโอเคขอบคุณมากมากวันนี้ครูจะมาสอน3ทักษะสำคัญที่ถ้าคุณรู้แล้วบอกเลยเติบโต10เท่ายังน้อยไปครูพูดคำนี้แล้วก็การันตีด้วยว่า10เท่ายังน้อยไปเป็นทักษะที่ครูใช้สอนในคลาสของครูเป็นทักษะที่ครูได้มีโอกาสนั่งคุยกับเมนทอร์ของครูคือดร.เจมส์นะคะครูได้มีโอกาสนั่งคุยกับเมนทอร์ของครูแล้วท่านแชร์แล้วครูใครอยากที่จะเติบโตขึ้นอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกดแชร์ครูขอสักวันนี้มักน้อยรีบเพราะว่าบอกเลยว่าวันนี้จะไลฟ์สั้นๆกระชับแล้วเอาไปทำได้จริงวันนี้จะไลฟ์แค่ไม่เกินประมาณแถวๆอยู่ประมาณ30นาทีฉะนั้นใครที่อยากได้ทักษะเรียนฟรีกับครูวันนี้นะแล้วเอาทักษะนี้ไปทำให้เติบโตในชีวิต10เท่ายังน้อยไปครูพูดคำนี้และการันตีด้วยนะคะใครอยากที่จะให้เริ่มครูขอ30แชร์พอมาคุณภูมิก้าบอกรักคุณอ๊อฟครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ส่งความปรารถนาดีให้กับเราคุณเพียรถาวรบอกแชร์แล้วแชร์แล้วไหนใครแชร์คุณครูต้นที่ไม่ใช่แค่ครูลดมากคุณครูต้นดีแล้วที่ไม่ใช่แค่ครูคุณป้าเอ๋ชวนสวยโอ้โหลดนะคะคุณตีเบนจิปาถะแชร์แล้วนะคะคุณเสี่ยทอมบอกว่า you are absolutely amazing โอ้โหมาเป็น international มาเลยนะคะ thank you ค่ะโอ้โหมี hello from Myanmar ด้วย hi โอเคสวัสดีค่ะแชร์กันเข้ามาค่ะโอ้โหขอบคุณดอกไม้ที่ส่งมาให้ด้วยนะคะคุณหนิงหนิง love you ค่ะคุณหนิง feel good beauty ส่งมาให้ขอบคุณมากนะคะโอ้โหถามว่าวันนี้เรียนอะไรครับวันนี้คุณก็จะสอน3ทักษะที่ถ้ารู้แล้วชีวิตคุณจะเติบโตมากกว่า10เท่าการันตีนะคะขอบคุณพลังงานบวกๆๆนะคะโอเคขอบคุณค่ะคุณรณิดาแชร์แล้วคุณบุญยวีบอกแชร์แล้วนะคะแท็กเพื่อนแท็กฝูงมาฟังเลยค่ะเพราะว่าไลฟ์นี้ไลฟ์จบเราลบเลยเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ครูเงาะใช้สอนอยู่ในคลาสของครูเงาะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองครูอยากให้พวกเราได้เข้าใจก่อนว่าเฮ้ยทำไมคนนั้นเขารวยทำไมคนนั้นเขาเติบโตทำไมคนนั้นเขาประสบความสำเร็จเพราะเขามี3ทักษะหลักนี้ซึ่งมันอย่างที่บอกถ้าใครเห็นแสงข้างหลังนี้ไม่ได้ครูไม่ได้มีประกายอะไรออกมาจากร่างนะคะเกิดจากนักวาดมือทองของครูนะคะนางว่างมากนะก็นางว่างนะก็นั่งเขียนอะไรของนางไปเรื่อยเปื่อยนะคะครูเงาะคุณณชาบอกว่าขอพลังงานบวกหน่อยขอส่งพลังหน่อยพี่จ๊อบ1 2 3โอเคขอบคุณมากพี่จ๊อบได้เรื่องมากจริงๆนะคะเอาล่ะโอ้โหแชร์มาครบแล้วงั้นครูก็ขออนุญาตเริ่มเลยโอ้โหขอบคุณคุณเดือน19หัวใจเอ้ยไม่ใช่19ดอกไม้ไม้ครูก็เลยเป็นเลิศสละเธอขอบคุณทุกคนนะคะที่เมตตาเอาล่ะวันนี้ค่ะขออนุญาตลบอีแสงเรืองรองนี่ก่อนนะคะสวยงามนะพี่จ๊อบขอบคุณมากครูเงาะอยากจะแชร์นะคะ3ทักษะที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้มี3ทักษะนี้ติดตัวการันตีว่าเจริญแน่นอนแล้ว10เท่าอย่างน้อยไปใช้คำนี้ได้เลยนะคะเข้าเรื่องกันเลยนะคะ3
ทักษะนี้มีคำว่าอะไรบ้างทักษะแรกเขาเรียกว่าทักษะติดตัวต่อเติมและเติบโตมันคืออะไรกันนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคะติดตัวต่อเติมเติบโตเป็น3ทักษะที่ถ้าคุณมีในชีวิตการันตีความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองติดตัวคือบอกก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ครูเงาะได้เรียนรู้ได้คุยกับเมนทอร์ของครูดร.เจมส์แล้วท่านได้แชร์มาแล้วครูเงาะก็ชอบมากเลยแล้วก็ขอท่านที่จะเอามาใช้สอนนักเรียนนะคะท่านก็เมตตาในการที่ให้ครูเงาะมาใช้นะคะติดตัวคือสิ่งที่คุณทำอะไรอยู่คุณต้องเก่งในเรื่องนั้นง่ายไหมซิมเปิลมากนะเดี๋ยวเรามารอฟังตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่แซ่บขอไล่ไปทีละตัวก่อนทุกตัวสำคัญหมดนะทักษะติดตัวคือคุณทำอาชีพอะไรอยู่ทำยังไงก็ได้ให้คุณเก่งในเรื่องนั้นโดยอยู่บนโจทย์แค่คำนี้เลยนะโจทย์คือคำนี้เลยทำยังไงก็ได้ฉันจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้สูงสุดโอเคไหมคะแก้ปัญหาหรือรวมไปถึงสร้างโอกาสนะคะให้ลูกค้าของฉันได้สูงสุดสมมติว่าครูเงาะครูเงาะเนี่ยจบมาปุ๊บครูเงาะเป็นครูสอนการแสดงก่อนเลยเห็นไหมการที่เราจะเป็นครูสอนการแสดงเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเราต้องเป็นคนที่ acting ได้เราจะต้องเป็นคนรู้วิธีแก้ปัญหานักแสดงได้ครูนะอ่านตำรานะเอาตำราเกี่ยวกับการแสดงเนี่ยไปลื้อมาภาษาอังกฤษภาษาไทยมานั่งแปลภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เก่งอะไรเราก็นั่งแปลไปอ่านไปเก็บตังค์ได้ไปเรียนเกี่ยวกับการแสดงตอนแรกเรียนได้ที่เมืองไทยเก็บตังค์ไปถึงจุดหนึ่งไปเรียนต่อต่างประเทศไปเรียนทั้งหมด7โรงเรียนการแสดงเพื่อที่อะไรคะไม่ได้คิดจะแข่งกับใครเลยด้วยสัจจะความจริงเลยไม่เคยคิดเลยในจิตว่าจะแข่งกับใครนอกจากแข่งกับความไม่รู้ของตัวเองวันที่ครูก็ไปเรียนที่ต่างประเทศอ่ะครูก็ไปด้วยสาเหตุเพราะว่าครูทำหนังเรื่องเก่าๆแล้วมันมีนักแสดงเนี่ยบางคนร้องไห้ได้บางคนร้องไห้ไม่ได้แล้วครูก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดีวะเราช่วยลูกค้าเราไม่ได้ลูกค้าของเราคือผู้กำกับอะลูกค้าของเราคือนักแสดงอะเฮ้ยทำยังไงอะทำไมเราช่วยคนนี้ได้ทำไมเราช่วยคนนี้ไม่ได้คุณลงทุนหยุดงาน1ปีเลยนะเอาเงินเก็บของครูนะ 500,000 บาทบินไปเรียนต่างประเทศแล้วก็อีก 500,000 ไปหาเอาข้างหน้าไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปทำทุกอย่างเลยเพื่อที่ครูจะสามารถไปหาอะไรไปหาองค์ความรู้พอครูกลับมาครูไปเอาไปหา7โรงเรียนเลยนะไปเรียน7โรงเรียนไปลีสตราสเบิร์กไปสเตลล่าแอดเลอร์ไมเคิลเชคอฟคือไปเยอะมากแล้วครูก็เอาทุกความรู้นั้นมากรองแล้วครูก็เอามาสอนคนพอเวลาครูสอนปุ๊บครูแก้ปัญหาเขาได้เขาก็อยากมาหาเราดิติดอะไรมุกเออส่งมาหาครูเงาะติดอะไรปุ๊บส่งมาหาครูเงาะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่คุณจะต้องเก่งในเรื่องที่คุณทำให้ได้คุณเป็นพนักงานบัญชีตั้งคำถามกับตัวเองตอนนี้เลยว่าเฮ้ยลูกค้าฉันมีปัญหาอะไรฉันจะเพิ่มโอกาสอะไรให้กับลูกค้าฉันได้บ้างที่จะทำให้ลูกค้าของฉันน่ะได้ประโยชน์สูงสุดจากการมีฉันอยู่เข้าใจไหมคะสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องทำให้ได้เพราะคนบางคนเนี่ยเอาแค่สิ่งที่ตัวเองทำยังทำได้ไม่ดีอ่ะอย่าไปคิดที่ว่ามันจะโตเลยคำเนี้ยบางคนบอกโหครูมันดูแบบแต่หนูก็ไม่ได้เก่งในสิ่งที่หนูทำไม่มีใครเก่งในสิ่งที่ตัวเองทำตั้งแต่ครั้งแรกครูง้อเองที่เขาบอกว่าโอ้โหเป็นครูสอนการแสดงที่ค่อนข้างได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจจากพี่ๆผู้กำกับเนี่ยก็ยังติดปัญหาที่ว่านักแสดงเล่นไม่ได้อยู่ก็มีไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนไม่มีปัญหาแต่เราไม่ได้จมอยู่กับปัญหาเราจะไปหาทางออกตอบไม่ได้ใช่ไหมไม่มีใครที่เมืองไทยสอนเราได้ตอนนั้นเราก็อาจจะมีแต่เราไม่รู้บินไปเรียนต่างประเทศเลยเก็บตังค์พาตัวเองไปเอาความรู้เพื่อให้เรามีวิชาติดตัวติดตัวคือสิ่งที่เราค่ะจำเป็นต้องมีในวิชาชีพของเราโอเคไหมคะข้อที่2นะมีคนบอกยิ่งเรียนยิ่งมีความรู้ถูกต้องเลยแล้วคุณจะอัพแวลูของคุณขึ้นมาด้วยอัพแวลูคนเรานะเวลาทำงานคิดไว้อย่างนึงนะให้เราให้มากกว่าที่เขาจ้างเราถ้าคุณให้มากกว่าบางคนบอกผมก็ให้นะผมให้เต็มที่เลยทำงานเหนื่อยไม่เห็นมีใครเห็นหัวผมเลยคุณเข้าใจคำว่าให้ผิดคำว่าให้ไม่ใช่ว่าทุ่มเทฉันต้องเหนื่อยลากเลือดทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำให้เขาเห็นเรานี่ใช่แบบนั้นเลยนะคะ
สิ่งที่เราต้องให้คือเราต้องให้สิ่งที่เรียกว่าความรู้ค่ะความรู้ที่เราจะเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ะให้กับลูกค้าของเราฉะนั้นเมื่อเรามีองค์ความรู้มากมูลค่าของชีวิตเราจะเพิ่มขึ้นจำคำนี้ไว้เลยนะคะครูง้อทำหนังเรื่องแรกแฟนฉันเนี่ยได้ตังค์แค่เดือนละประมาณ10,000 บาทคือจริงๆอ่ะเขาครูถ่าย5 เดือนเขาไม่มีงบให้กับ acting coach สมัยนั้นไม่มี acting coachแล้วเขาเจียดเงินผู้กำกับพี่โปรดิวเซอร์เขาก็อยากให้มีเราไปช่วยในกองเขาก็เจียดเงินกันมาเขามีงบให้เรา30,000พี่ก็เพิ่มเติมลงมาให้อีก50,000ถ่าย5 เดือนคุณได้เดือนละ10,000 บาทนะสมัยก่อนคุณได้เงินเดือนละ10,000 บาทนะแต่ไม่เป็นไรเลยค่ะคุณทำงานเหมือน100,000 บาทเลยค่ะทำ6 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นเสร็จปุ๊บกลับไปอ่านบทต่อพาเด็กไปเวิร์กช็อปคือทำงานให้ความแก้ปัญหาเขาได้พอแก้ปัญหาเขาได้คุณฟังไว้ดีๆนะวันที่คุณให้สิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่คุณจะได้เมื่อไหร่คุณจะได้เมื่อไหร่ที่คุณคิดแบบนั้นคุณจะเป็นคนที่ขาดแคลนมากๆนะคะเมื่อไหร่ที่คิดแบบนั้นคุณจะเป็นคนที่ขาดแคลนมากๆสิ่งที่ครูทำคือครูให้ไปก่อนไม่คิดว่าใครจะเห็นอะไรหรอกคิดแค่ว่าฉันต้องมีมูลค่าคู่ควรกับที่ที่ฉันอยู่ปรากฏว่าพอเด็กแฟนฉันเล่นได้โอ้คนก็ถามอุ๊ยเด็กทำไมมันเล่นเก่งอย่างนี้คนเขาก็ผู้กำกับเขาก็ชี้มานั่นน่ะครูสอนการแสดงเขาอยู่ตรงนั้นดอกผลมันออกค่ะเรามีหน้าที่แค่ปลูกดอกไม้ค่ะแต่เราไม่มีหน้าที่เร่งดอกเร่งผลนอกจากเรามีหน้าที่ปลูกอย่างเดียวเมื่อดอกผลมันออกวันนั้นล่ะค่ะคือวันที่โลกจะเห็นคุณค่าของคุณวันที่คุณทำในสิ่งที่คุณทำต้องทำให้ได้ดีอย่าหนีปัญหาทำไม่ได้ไปเรียนทำไม่ได้ไปศึกษานะคะอันแรกนะทักษะแรกคือทักษะติดตัวเรามาดูต่อเติมต่อเติมคืออะไรต่อเติมคือทักษะที่พูดง่ายๆคือเป็นวิชาเลือกไม่ใช่วิชาบังคับโอเคไหมคะเป็นวิชาเลือกอันนี้คือวิชาบังคับเช่นคุณเป็นพนักงานบัญชีคุณต้องเก่งบัญชีนะครูเป็นครูสอนการแสดงครูต้องเก่งการแสดงแล้วก็ต้องมีทักษะการสอนแต่วิชาทางเลือกนะคะคือเสียงหายป่ะโอเคนะคะวิชาทางเลือกคือคนที่ทำอาชีพเดียวกันกับครูอาจจะไม่ได้มีวิชานี้แต่ครูมีนั่นคือวิชาอะไรคะคุณจำเป็นจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่อง soft skill ค่ะsoft skill ติดตัวคืออาชีพหลักของคุณโอเคไหมคะต่อเติมคือเป็นพวกวิชาเสริมก็ได้ soft skill ก็ได้หรือวิชาที่จะ support สิ่งที่คุณรู้เช่นสมมติว่าคุณเป็นพนักงานบัญชีคุณอาจจะไปเรียนตรวจสอบบัญชีอันนี้อาจจะไม่ใช่ soft skill แล้วนะมันสามารถเป็นวิชา soft skill หรือวิชาเสริมเพื่อเอาไปซัพพอร์ตวิชาหลักของคุณครูง้อค่ะเป็นครูสอนการแสดงอ่ะโอเคครูเก่งครูแม่นยำเรื่องการแสดงแล้วจากนั้นครูไปเรียนอะไรเพิ่มครูไปเรียนจิตวิทยาเพิ่มเห็นไหมครูไปเรียนเรื่องสะกดจิตบำบัดเพิ่มครูไปเรียนเรื่องการโคชชิ่งเพิ่มวันนึงมีนักแสดงมานักแสดงคนนี้เล่นตอนซ้อมอยู่ในห้องเล่นดีมากแต่พอไปอยู่กองถ่ายโอ้โหเล่นไม่ได้เลยผู้จัดเขาก็ส่งมาหาครูเขาบอกเฮ้ยช่วยหน่อยดิเด็กคนนี้ทำไมเล่นไม่ได้เลยดังด้วยนะครูบอกนะเป็นนักแสดงท็อป5ของประเทศครูพูดคำนี้เลยนะคะท็อป5ของประเทศนะคะเก่งมากตอนอยู่ในห้องแต่พอไปอยู่หน้ากองเขาเกิดมีความกลัวพอผู้จัดส่งมาหาครูเงาะสิ่งที่ครูเงาะสอน acting เขาแล้วเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่อง actingแต่ครูเห็นแล้วว่าเขามีปัญหาเรื่องความกลัวครูก็เอาทักษะด้านจิตวิทยาที่ครูมีเป็นซอฟต์สกิลเสริมของครูครูทำการสะกดจิตบำบัดให้กับเขาค่ะครูทำการให้เขานอนแบบแล้วก็สะกดจิตบำบัดเลยให้เขาฮีลิ่งตัวเองแก้ความกลัวปรากฏเด็กคนนี้ลืมตาขึ้นมาเขาพูดกับครูคำแรกเลยบอกว่าอะไรรู้ไหมครูเอาคะตั้งแต่เกิดมาหนูยังไม่เคยกล้ามองตาคนได้เต็มตาเท่ากับวันนี้เลยค่ะขอบคุณครูมากมากนะคะมันเกิดความรู้สึกกล้าหาญบางอย่างเกิดขึ้นในใจของเขาค่ะแล้วเขาก็กลับไปเล่นตอนนั้นเขาถ่ายละคร2 เรื่องพร้อมกันผู้จัดทั้ง2 เรื่องโทรมาหาครูเงาะเลยบอกเฮ้ยเงาะไปทำอะไรมาทำไมเด็กคนนี้มันเปลี่ยนไปเลยอ่ะมันพลิกเลยกลายเป็นแบบเล่นแล้วมีเสน่ห์ขึ้นมาเลยคำถามคือเขาจะไปหาใครผู้จัดหลังจากนี้จะไปหาใครเขาก็ต้องมาหาคนที่แก้ปัญหาให้กับคนของเขาได้ถูกไหมเพราะเราคิดอย่างเดียวเลยฉันจะทำยังไงฉันถึงจะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าฉันได้ทำไงฉันจะเพิ่มโอกาสให้กับลูกค้าของฉันได้คิดแค่นี้แล้วคุณถามตัวเองตอนนี้เลยว่าคุณควรไปเรียนเสริมอะไรเช่นสมมุติถ้าคุณเป็นเซลล์คุณเป็นเซลล์คุณควรมีทักษะติดตัวคือทักษะการขายถูกแล้ว
ใช่ไหมไปฝึกถ้ายังไม่เก่งก็ไปฝึกเกี่ยวกับเรื่องการขายคุณต้องมีทักษะเกี่ยวกับเรื่อง product แต่ถ้าเกิดคุณจะต่อเติมคุณอาจจะไปต่อเติมเรื่องnegotiation soft skill เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองใช่ไหมคะคุณอาจจะไปเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาในการอ่านมนุษย์เข้าใจคนให้คุณรู้จักศาสตร์จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่จำเป็นมากโดยเฉพาะยุคนี้ยุคนี้เป็นยุคที่ถ้าเกิดใครเข้าใจคนคุณจะเข้าใจตลาดหรือ marketing แล้วมันจะทำงานง่ายมากโอเคไหมคะงั้นสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องรู้คือมีทักษะติดตัวแล้วก็ไปต่อเติมคราวนี้โอ้คุณธนพรบอกเนื้อหาดีสุดยอดค่ะครูขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆไหนใครช่วยพิมพ์มาสิเผื่อเพื่อนมาที่หลัง2อันแรกมีอะไรคะพิมพ์ย้ำมาจะได้จำได้ทักษะแรกที่เราต้องมีคือทักษะอะไรพิมพ์มาทักษะแรกคืออะไรไหนขอดูซิมีใครตั้งใจเรียนบ้างมีนักเรียนคนไหนตั้งใจเรียนบ้างนะคะไหนขอดูซิคุณเกือบ ACA กับบีบอกสุดยอดตอบได้ชัดเจนมากเลยครับโอเคติดตัวเยี่ยมมากค่ะติดตัวและอันที่สองคืออะไรพิมพ์อันที่สองมาเลยคุณอุไรวันนะคะเพิ่งมายิ่งต้องอยู่เลยนะคะวันนี้ครูก็จะให้3สกิลที่จะทำให้ชีวิตของคุณเติบโตเกิน10เท่าเกิน10เท่าถูกต้องค่ะต่อเติมนะคะติดตัวต่อเติมจะทำให้คุณเติบโตแต่ทักษะสุดท้ายที่คุณจะต้องทำให้เกิดคนบางคนเนี่ยจะมีแค่อันที่หนึ่งมีแค่อันที่หนึ่งก็เก่งละสมมติว่าคุณจะอัพเงินเดือนได้เลยคุณทำสมมติคุณทำบัญชีแล้วคุณทำบัญชีที่เก่งมากยังไงคุณก็โตถูกป่ะแต่วันนี้คุณทำบัญชีได้แล้วคุณยังสามารถทำเรื่องการเงินได้อีกคุณทำออดิตได้อีกครูพูดแล้วครูอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้นะสมมติคุณเป็นพนักงานตัดต่ออะสมมติคุณเป็นพนักงานตัดต่อคุณตัดต่อเก่งมากเลยตัดต่อเก่งยังไม่พอคุณยังไปเรียนต่อเติมเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างคอนเทนต์อีกเห็นไหมคะครีเอทีฟอีกคุณเติบโตในอาชีพในองค์กรแน่นอนยังไงเงินเดือนคุณก็ขึ้นแต่อันสุดท้ายเนี่ยบอกเลยนะว่าสำคัญมากมากมันคือทักษะอะไรพิมพ์มาพร้อมกันนี่คุณเฉลยไปแล้วพิมพ์มาเลยขอดูหน่อยว่าเด็กตั้งใจเรียนมีไหมนะคะมาพิมพ์มาสิดูสิหมายอย่างใครพิมพ์มาก่อนเติบโตคืออะไรพี่เจ้าผู้ขอดูจำเห็นละโอเคเติบโตคืออะไรมาดูกันตรงนี้เติบโตคือการที่ทำให้เรานะคะทำให้ตัวของเราเอาความรู้ของเรากระจายให้คนได้รู้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เอาความสามารถของเราไปเซอร์วิสคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ทีนี้อะไรบ้างล่ะที่เราจะทำแล้วคนได้บริการจากเราหรือได้ product ของเราได้เยอะมากๆคนนะคะมันก็จะมีหลายวิธีมากสมมุติว่าถ้าวันนี้ครูเงาะเป็นครูที่เก่งการแสดงใช่ไหมสอนการแสดงได้ดีแล้วครูเงาะก็ไปต่อเติมด้านจิตวิทยาขึ้นมาครูเงาะอาจจะสอนคนได้แบบวันตัวต่อตัวเติบโตครูก็ต้องมานั่งคิดว่าอะไรที่จะทำให้คนได้เรียนกับเราจำนวนมากคนจะได้ประโยชน์จากเรามากได้อย่างไรบ้างวิธีการที่จะเติบโตคือคำว่าขยายค่ะขยายองค์ความรู้หรือขยายกิจการประเภทแรกก็คือเป็นพวกเข้าไปสู่เขาเรียกว่า mass product เช่นสมมติว่าคุณทำครีมขายนะคุณอาชีพครีมคุณต้องดีแล้วแล้วคุณยังต้องต่อเติมมีผลิตภัณฑ์เสริมหรือใส่ผลิตภัณฑ์ที่มันเลิศไปยังไม่พอคุณจะต้องทำให้ตลาดของคุณขยายมากขึ้นวิธีการเพิ่มตลาดทำยังไงข้อที่หนึ่งนะคะทำให้คนได้ใช้บริการของคุณมากขึ้นมีอะไรคะเพิ่มสาขาจากตอนแรกครูเงาะสอนตัวต่อตัวหลังจากนั้นครูเงาะเริ่มเปิดโรงเรียนละเปิดโรงเรียนยังไม่พอครูเริ่มเพิ่มสาขาเลยนะเพิ่มสาขายังไม่พออะไรบ้างที่จะทำบางคนเขาเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์เห็นไหมคะเวลาเข้าตลาดไม่ใช่ตลาดยิ่งเจริญอะไรอย่างนี้นะคะหมายถึงเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะเวลาที่เอาเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคนเนี่ยแทนที่เราจะเป็นเจ้าของคนเดียวตอนนี้เราแบ่งให้คนอื่นรวยด้วยพอคนอื่นเขารวยด้วยเราก็จะรวยมากขึ้นกฎเกณฑ์ของโลกใบนี้สร้างประโยชน์ให้คนอื่นเท่าไหร่มากเท่าไหร่คุณจะได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นคำว่าเพิ่มสาขา
รวมไปถึงอะไรด้วยธุรกิจพวกแฟรนไชส์นะคะเวลาที่คุณขายทำสูตรทำระบบแม้คุณทำอาหารอร่อยแล้วคุณเปิดหน้าร้านพอคุณเปิดหน้าร้านปุ๊บมีหนึ่งร้านคนที่อร่อยก็อยู่ย่านนั้นก็จะได้มีโอกาสกินของคุณแต่ถ้าวันนี้คุณทำระบบแล้วคุณทำเป็นแฟรนไชส์ไปเลยเนี่ยขายได้โอ้โหคนที่อยู่ใต้คนอยู่เหนืออีสานได้กินหมดคนได้ประโยชน์มากขึ้นใครรวยขึ้นคุณคำนึงถึงประโยชน์คนอื่นก่อนเสมอจำไว้นะคะแต่บางคนบอกครูขามันยากมากเลยนะคะเราต้องเพิ่มสาขาเราต้องเข้าตลาดตลาดแค่หน้าบ้านเนี่ยยังยากเลยนะคะครูขาแฟรนไชส์มันต้องมีกิจการก่อนนี่หนูจะเติบโตได้ไหมข่าวดีมันมีอีก2วิธีที่คุณสามารถเติบโตแบบที่คุณลงทุน0บาทนะลงทุน0บาทนะคะไม่นับองคุณความรู้นะลงทุนในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ความรู้คุณนับว่าเป็นการจำเป็นต้องลงทุนนะคุณต้องไปหาความรู้เพราะความไม่รู้มันแพงมากนะคะเมื่อคุณมีความรู้แค่มีความรู้หลังจากนั้นคุณลงทุน0บาทนั่นคืออะไรคะธุรกิจเติบโตประเภทที่4คือธุรกิจประเภทออนไลน์ออนไลน์ทั้งหมดนะเช่นถ้าสมมติวันนี้ครูเงาะอ่ะอย่างครูเงาะเนี่ยตอนโควิดครูเงาะมีโรงเรียนสอนการแสดงใช่ไหมแล้วโรงเรียนมันต้องถูกปิดอ่ะเพราะว่าทำไมคะเขาก็ต้องไม่ให้มีโรงเรียนกวดวิชาต้องถูกปิดทั้งหมดเลยตอนนั้นน่ะครูก็ไม่มีรายได้เข้ามาเลยสิ่งที่ครูทำคืออะไรครูทำหลักสูตรออนไลน์สอนออนไลน์เลยให้เด็กมาออนไลน์กลายเป็นว่ารายได้เนี่ยดีพอๆกับตอนที่เปิดออฟไลน์เลยนะคะบางอันดีมากกว่าที่เปิดออนไลน์ด้วยซ้ำบางคลาสนะฉะนั้นหากเพราะออนไลน์เราทำให้ความรู้ของเราเนี่ยมันเข้าไปสู่ที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นคนไม่ได้อยู่กรุงเทพก็เรียนกับครูได้นักเรียนครูเนี่ยอยู่ต่างประเทศเยอะแยะมากมายเห็นไหมฮะออนไลน์คุณขายสินค้าแทนที่คุณขายหน้าบ้านวันนี้คุณขายออนไลน์คุณทำยังไงให้คุณแจ้งเกิดในโลกออนไลน์แค่นั้นเองคุณมีแค่มือถือแล้วคุณขายสินค้าเรียบร้อยสบายและอันต่อมาอันที่4เอ้ยอันที่5หลายคนไม่รู้และบอกเลยนะคะว่าอันนี้เป็นอะไรที่เติบโตมากสุดๆโดยเฉพาะยุคนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ในนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนอาชีพนี้ด้วยนั่นคือสร้างอาชีพให้ความรู้ค่ะให้ความรู้หรือวิทยากรนั่นเองนะคะซึ่งโหครูอยากให้ดูเลยนะดูอย่างออนไลน์ก่อนมีนักเรียนครูนักเรียนครูออนไลน์สิมีไหมหารูปมาให้ดูหน่อยนักเรียนครูคนนี้เขาเป็นครูนะเป็นครูนะฮะแล้วพอเขามาเรียนกับครูเนี่ยแล้วเขาก็แบบว่าเฮ้ยอยากที่จะลองทำคอนเทนต์แต่ผมไม่รู้จะทำยังไงผมไม่รู้จะสร้างคอนเทนต์ยังไงดีครูเงาะเขาก็มาเรียนคลาสที่เกี่ยวกับคอนเทนต์ปรากฏว่าเขาก็ไปทำคอนเทนต์ใน TikTok เนี่ยล่าสุดเพิ่งส่งมารายงานของนี่คุณครูนะชื่อครูอาร์ตี้นะฮะคนนี้นะคะใช่ไหมเออเขาบอกว่านี่ครับสิทธิ์ครูตอนนี้ทำได้ล้านสี่วิวเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเรียนกับครูไปนะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนแรกกะจะทำเล่นๆกะว่าแชร์ความรู้ใน TikTok เพราะเขามาเรียนเกี่ยวกับ storytelling อะไรต่างๆนานาเขาบอกว่ากะจะเล่าเรื่องความเป็นครูให้ฟังปรากฏว่าทำไปทำมาเอ้าเงินเข้าซะงั้นเดือนแรกนี่เข้าเป็นหมื่นเลยนะคะหลังจากนั้นเขาก็ทำต่อเนื่องจนเป็นอีกช่องทางที่รายได้มากกว่าอาชีพหลักไปแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะขอแค่คุณมีคอนเทนต์ขอแค่คุณมีสิ่งที่คุณรู้แล้วคุณทำคอนเทนต์เป็นคุณสร้างโอกาสที่ง่ายมากนะคะเพราะว่าคนจะได้ความรู้จากคุณเนี่ยกว้างแล้วเมื่อกว้างรายได้มันก็จะกว้างตามมาด้วยกับอีกอันนึงคือธุรกิจเดี๋ยวครูขออีกเคสนึงขออุ๋งอิงอุ๋งอิงนี่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ทางอีสานนะคะแล้วเขาก็มาเรียนกับครูอุ้งอิงนะคะไม่ใช่อุ้งอิงอุ้งอิงนะคะมาเรียนกับครูแล้วเขาทำธุรกิจบ้านทำเหล็กดัดจากตอนแรกดูนะคะคอนเทนต์เขาจากเปลี่ยนจาก 2,000 วิวเป็น2ล้านวิวแค่เข้าใจอ่ะแล้วสิ่งที่เปลี่ยนมันไม่ใช่แค่ยอดคนดูนะเขาบอกว่ายอดขายเขาปกติอยู่ 800,000 ต่อเดือนนะหลังจากมาเรียนน่ะแป๊บเดียวเองไม่ถึง3หรือ6เดือนกูจำไม่ได้ยอดขายขึ้นเป็น2ล้าน
และคนที่มาจากออนไลน์ทั้งสิ้นนะเขาบอกว่าหูหนูได้ลูกค้าจากออนไลน์เยอะมากเลยค่ะคุณเงาะบางคนน่ะมาจากคลิปที่คนดูน้อยด้วยนะแต่น้อยแต่เป็นลูกค้าที่ใช่เขาก็เลยได้ลูกค้าฮะอันเนี้ยวันนี้ถ้าเกิดใครนะมีธุรกิจแล้วยังไม่ทำออกมาในโลกออนไลน์คุณบอกเลยว่าเสียโอกาสมากๆคุณเงาะเนี่ยโควิดเนี่ยพอปิดมาปุ๊บมันไม่ใช่แค่โรงเรียนการแสดงนะเนี่ยวันนี้ที่ครูมีคอร์สออนไลน์เยอะมากเลยก็เกิดจากตอนโควิดนี่มาตัดสายสะดือให้ครูเลยนะพอครูเริ่มทำปุ๊บโอ้โหกลายเป็นว่าช่องทางคนเนี่ยเขาอยากมีความรู้ธุรกิจความรู้เป็นธุรกิจที่สำหรับครูนะมันเป็นธุรกิจที่วินสุดๆเลยหนึ่งคือเราได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นึกออกไหมเราได้ทำสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราถนัดเป็นประโยชน์แล้วเรายังเอาสิ่งที่เรารักและเป็นประโยชน์อะไปให้คนอื่นได้เอาไปใช้และเป็นประโยชน์กับชีวิตของเขาอะนึกออกไหมคะโอ้โหมันง่ายมากเลยธุรกิจวิทยากรเนี่ยในองค์กรต่างๆบอกเลยนะคะว่าต้องการมากๆเนี่ยมีอ่ะลองขึ้นคุณโยซิคุณโยเนี่ยทำธุรกิจขายกระเป๋าหนังนะขายพวกเครื่องหนังต่างๆนานาจนเขาประสบความสำเร็จแล้วเขารู้เลยว่าคีย์ของเขาคือการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเขารู้ว่าเขาจะทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งยังไงเขาก็เลยมาเรียนกับครูนี่นะคะคุณโยหลักสูตรของเขานี่ 80,000 กว่าบาทนะคะนะมีคอนซัลท์ราคาเท่าไหร่นะดูที่เห็นมั้ย 80,000 กว่าบาทใช่มั้ยคะเขาเรียนกับครูเสร็จเนี่ยไปเปิดคลาสเนี่ยทำกำไรล้านกว่าบาทเลยนะคะนะเพราะแล้วธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่เราใช้สมองใช้องค์ความรู้แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยลงทุนแค่เอาวิชาเข้าแล้วมันงอกเงยมันมีแต่กำไรแล้วอ่ะที่เหลือเอาวิชาเข้าแล้วงอกเงยอย่างเงี้ยค่ะมีคนนึงเป็นพี่ไอรินเจ้าของธุรกิจร้านซาลอนร้านซาลอนจะมาเรียนเป็นวิทยากรยังไงใช่ไหมพี่ไอรินมาเรียนปุ๊บจากตอนแรกมี6สาขาตอนนี้เป็น8สาขาแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้เพิ่มมาอีกคือเขาเปิดคลาสเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพี่ไอรินเปิดคลาสเปิดหลักสูตรสอนคนที่ทำธุรกิจซาลอนเหมือนกันให้บริหารคนให้เป็นบริหารร้านซาลอนให้เป็นกลายเป็นว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งร้านซาลอนด้วยแล้วก็เป็นวิทยากรด้วยทุกอาชีพคุณฟังครูดีๆนะขอแค่คุณมีองค์ความรู้คุณต้องรู้จักวิธีการเอามาวางเป็นหลักสูตรให้ได้แล้วรู้ว่าถ้าเกิดคุณขึ้นสอนแล้วคุณจะฮุกคนยังไงไม่ใช่แค่มีความรู้ธรรมดานะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความรู้แล้วแต่เราไม่สามารถเรียบเรียงได้ถ่ายทอดไม่เป็นคนดูไม่สนใจก็ไม่มีใครอยากฟังนั้นวันนี้ครูเลยบอกเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากที่จะพัฒนาตัวเองใน2คลาสนี้นะคะใน2คลาสนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์ออนไลน์หรืออยากเป็นวิทยากรเลยเพราะวิทยากรเนี่ยคุณสามารถทำเอาไปทำเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้หรือไปสอนตามองค์กรก็ได้ทุกองค์กรมีงบสำหรับตรงนี้ทุกปีทั้งปีนะคะค่าสอนเนี่ยวันละมีตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 300,000 บาทนะบอกเลยนะคะว่าครูเงาะเก็บมาทุกเรทนะคะไม่บอกเลยนะคะว่าไม่มีคำว่าถ้าคุณมีความรู้แล้วคุณสอนแล้วลูกศิษย์เขาได้ประโยชน์จากคุณแล้วเขาติดใจเทคนิควิธีการสอนของคุณนะคะผู้คนอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้คุณเอาความรู้ของคุณสร้างเป็นหลักสูตรแล้วสร้างกระจายคุณสำเร็จอะไรมาทำให้คนได้รู้คุณทำเค้กเก่งสอนสูตรเค้กลูกศิษย์ครูคนนึงทำน้ำจิ้มเก่งสอนสูตรทำน้ำจิ้มอะไรก็ได้แต่คุณต้องสอนเป็นทำหลักสูตรเป็นนะงั้นถ้าเกิดใครที่สนใจอยากที่จะมาเรียนนะคะกับครูเนี่ยมีคนบอกทำบัญชีอยู่อยากเปิดคอร์สสอนบัญชีภาษีมาเจอกันเลยค่ะคุณเทียนถาวรนะคะในคอร์สเวลาที่เราทำอ่ะเราจะสอนให้คุณเนี่ยตั้งแต่สร้างหลักสูตรเลยแล้วสอนการยืนสอนบนเวทีสอนยังไงให้คนไม่แบบเบื่ออยากให้ติดตามกับเราไปตลอดนะงั้นถ้าเกิดใครเอาเริ่มจากออนไลน์ก่อนถ้าใครอยากทำธุรกิจออนไลน์นะในเชิงวิดีโอมาร์เก็ตติ้งคลิปมาร์เก็ตติ้งอย่างครูเงาะเนี่ยในเพจอย่างในช่องทางอย่าง TikTok อย่างเงี้ยครูคนติดตามครูก็แบบประมาณ1.5 ล้านซึ่งทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณปีนิดๆป่ะกว่าเราจะ TikTok ที่เราเริ่มทำจริงๆอ่ะนะพี่จ๊อบนะคนติดตามยอดคนดูเนี่ยเป็นล้านเป็นแสนตลอดเลยเพราะว่าเรามีเทคนิคในการทำคลิปที่จะทำให้คนสนใจแล้วเวลาที่คุณทำคลิปเป็นเนี่ยข้อดีคืออะไรรู้ป่ะ
คนจะเกิดความเชื่อถือใน product ของคุณยิ่งคุณออกมาพูดเองคุณเป็นเจ้าของ product แล้วออกมาพูดเองมันจะเกิดความเชื่อถือเหมือนน้องอุ้งอิงอ่ะไออุ้งอิงเนี่ยอุ้งอิงเนี่ยเวลาที่มันทำมันเป็นเจ้าของ product มันออกมาพูดเองปุ๊บคนเชื่อละนั้นเครดิตมันเกิดขึ้นจากการที่เขาเห็นหน้าเราแล้วเราจะมีเทคนิคสอนให้คุณนะคะสร้างคอนเทนต์แบบไม่รู้จบนะคะขึ้นคอร์สให้ครูทีถ้าเกิดใครสนใจนะคะเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นนักเรียนของครูยังไงนี่พี่โอใช่ไหมนี่พี่โอเขียนเลยบอกว่าตั้งแต่เรียนไปยอดธุรกิจจาก56ล้านปรับเป็น80ล้านในปีนั้นเลยนะคะคนในองค์กรจาก 1,500 คนเพิ่มเป็น 2,000 คนเลยในองค์กรของเขามันเป็นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยค่ะเขาสามารถสร้างให้เติบโตแล้วก็มั่นคงเด็กของเขานี่คือเติบโตกันหมดเลยฉะนั้นการที่เรียนคลาสอันเนี้ยให้ความรู้เนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปเป็นวิทยากรอย่างเดียวนะคุณสามารถทำให้ทีมของคุณเติบโตก็ย่อมได้มันจะมีจิตวิทยาทั้งหมดอยู่ในนั้นนะคะมาดูถ้าเกิดใครที่อยากเรียนขอเป็นอันนี้ก่อนค่ะพี่จ๊อบเป็นออนไลน์นะใครอยากเรียนพรีเมียมคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์พรีเมียมแบบฉบับครูเงาะนะคะทำให้คลิปของเราสร้างยอดขายให้กับตัวของเราได้นะคะราคาเต็มๆคือ 129,000 นะแต่วันนี้ใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่จะได้ในราคาเพียง 69,000ยังไม่พอนะสิ่งที่คุณจะได้แถมฟรีคือคอร์สออนไลน์ Live to Million ไลฟ์ให้ขายดีเทคนิคการไลฟ์ให้คนสนใจติดตามคุณตั้งแต่ต้นจนจบทำให้ปิดการขายได้นะคอร์สนี้มูลค่า 19,900 คุณรับไปเลยฟรีค่ะถ้าคุณพิมพ์ CF69 พิมพ์ CF69 นะคะคุณจะได้คลาสสอนพรีเมียมคอนเทนต์เรียนกับครูเงาะและครูเงาะรับแค่8คนเท่านั้นนะคะไม่รับเกินนะคะ8คนเท่านั้นเพราะจะจับมือทำค่ะจะฝึกกันจริงๆให้คุณได้ลองพูดเราจะคุณสิ่งที่คุณจะได้แถมไปอีกคือเราจะมีคลิปที่ตัดให้กับคุณเลยมูลค่า 10,000 กว่าบาทรับไปเลยฟรีครูเงาะโค้ชให้นะคะครูเงาะทำสคริปต์ให้ฟรี1ฉบับค่าทำสคริปต์ของครูเงาะอยู่ประมาณ 50,000 คุณได้ไปเลยค่ะจับมือทำค่ะและให้เทมเพลตที่คุณสามารถทำคอนเทนต์นะตั้งแต่ต้นจนจบนะแล้วบอกเลยว่าเป็นเทคนิคในการงอกคอนเทนต์แบบไม่รู้จบคุณจะไม่ตันนะคุณจะมีวิธีคิดคอนเทนต์น่ะของคุณไปได้เรื่อยๆนะคะคลาสนี้นะคะจาก 129,000 นะคะวันนี้รับไปในราคาเพียง 69,000 เรียนเต็มวันนะคะวันที่26เมษายนนี้เรียนเต็มวันนะคะเรียนอยู่แถวๆสุขุมวิทนะคะเรียนเต็มวันค่าเรียน 69,000 แถม Live to Millionนะคะไลฟ์ยังไงให้มันปังราคา 19,000 นะคะ 19,900 แล้วก็ยังมีแถมทำสคริปต์ให้ถ่ายให้โค้ชให้ตัดต่อให้นะคะและเทมเพลตเทคนิคการคิดคอนเทนต์แบบไม่รู้จบให้ไปอีกนะคะบอกเลยมูลค่านี่เยอะมากนะคะอยากให้พวกเราได้มาเจอกันสำหรับใครที่อยากจะแจ้งเกิดในเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ยอดขายของเราเติบโตขึ้นนี่คือเทคนิคที่จะทำให้คุณเติบโตและอีกอันนึงนะคะอีกอันนึงก็คือเมื่อกี้คนบอกว่าอยากเรียนเป็นวิทยากรนะคะวิทยากรมาคลาส Train The Real Trainer ค่ะคลาสนี้นะคะเรียนทั้งหมด5 วันคุณจะได้รับการโค้ชจากครูเงาะครูเงาะจะคิดช่วยคิดหลักสูตรให้กับคุณสอนเทคนิคการสอนที่ทำให้คนสนใจตื่นเต้นทำให้คุณมีบุคลิกภาพที่น่าสนใจบนเวทีลดความตื่นกลัวต่างๆนานานะคะทั้งหมดอยู่ในคลาสนี้หมดเลยเป็นคลาสที่ครูรักมากคลาสนี้เรียน5วันนะคะราคาเต็มๆอยู่ที่ 329,000 นะคะราคาพิเศษวันนี้259,000ค่ะ259พิมพ์ CF 259มานะคะตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่4ท่านนะคะเหลืออีกแค่4โทษนะคะ3ที่มั้งถ้าคุณจำไม่ผิดเรียนวันที่29ถึง3พฤษภาค่ะโค้ชรายคนนะคะอย่างที่บอกนะคะคนหลายคนเรียนเสร็จปุ๊บเปิดคลาสถัดไปล้านนึงเลยเพราะถ้าคุณมีความรู้แล้วคุณขายคลาสของคุณได้เราจะมีสอนมาร์เก็ตติ้งให้คุณด้วยว่าคุณจะทำให้คลาสของคุณแจ้งเกิดยังไงทำแบบไหนอย่างไรนะคะก็จะอยู่ในคลาสนี้หมดเลยวางหลักสูตรให้สอนจับมือทำตั้งแต่ต้นจนจบนะคะให้คุณพร้อมที่จะไปเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train the Real Trainer ไม่ใช่เอาแค่เป็นเทรนเนอร์ธรรมดาคุณต้องเป็น Real Trainer ค่ะนะถ้าเกิดใครสนใจก็พิมพ์ลงมาเลยนะคะ CF 259ถ้าใครอยากเรียนออนไลน์ถ้าใครอยากเรียนทำ
พรีเมียมคอนเทนต์ทำคลิปที่เป็นคลิปขายดีนะคะก็พิมพ์ CF 69มาได้เลยนะคะโอเคถ้าคุณจังบอกว่าถ้าคุณทั้งหลายที่เข้ามาดูแล้วคิดว่าแพงคุณก็อยู่ที่เดิมสำคัญคำว่าแพงมันอยู่ที่ตรงไหนแพงมันอยู่ที่เรียนแล้วอะเราไม่ได้เอาไปทำยังไงก็แพงถ้าคุณคิดว่ามาเรียนแล้วไม่เอาไปทำไม่ต้องมาเรียนนะครูไม่เอาครูไม่เอาคนเหยาะแหยะนะครูขอคนจริงจังนะเพราะถ้าคนจริงจังอย่างที่บอกค่ะเขาเรียนจบค่าเรียน 200,000 คอร์สที่เขาเปิดเขาได้ล้านหนึ่งเขาได้กำไร 800,000 เขาลงทุนกับชีวิตแล้วนั่นคือแค่คอร์สแรกนะคอร์สแรกของเขานะคะกำไรล้านหนึ่งนะคะในการสอนเพียงแค่2วันนะนี่คือบอกเลยนะคะธุรกิจความรู้เป็นธุรกิจที่ไม่เคยตายจากโลกนี้ทุกยุคทุกสมัยนะคะธุรกิจความรู้ไม่เคยตายจากโลกนี้นะคะบอกเลยแล้วถ้าคุณทำมันเป็นคุณมีความรู้คุณมีสิ่งที่คุณรู้อยู่แต่คุณไม่รู้จะถ่ายทอดมันออกมายังไงมาเจอกันแต่ขอของจริงนะคะไม่เอาคนเหยาะแยะมีเงินฉันรวยจ้ะฉันอยากจะมาหาครูเงาะจะมานั่งเล่นในห้องไม่เอานะคะครูขอคนจริงเท่านั้นนะคะครูไม่มีเวลามาเล่นนะครูต้องการสร้างคนให้เป็นวิทยากรตัวจริงครูต้องการสร้างให้คนทำคลิปแล้วไปแจ้งเกิดจริงๆอย่ามาเรียนเอาเงินทิ้งกับครูเรียนแล้วคุณต้องไปสร้างได้อย่างน้ององค์หญิงเงี้ยใช่ไหมเขาเรียน 69,000 แป๊บเดียวเขาทำกำไรจาก 800,000 ต่อเดือนเนี่ยเป็น2ล้านต่อเดือนใช่ไหมเขาลงทุน1ทีมันได้คืนไม่รู้เท่าไหร่เพราะความไม่รู้มันแพงค่ะเราไปนั่งทำคลิปที่ไม่ใช่คนดูทีละ200คนมันเสียเวลาชีวิตเราอะค่ะทำทั้งทีมันต้องทำอันที่ใช่เลยค่ะถ้าทำแล้วไม่ใช่อย่าไปทำค่ะเสียเวลาเหนื่อยมันเหนื่อยเท่ากันน่ะทำไมเราไม่เหนื่อยทำสิ่งที่มันใช่ไปเลยล่ะถูกไหมคะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจค่อยมาเจอกันนะคะใครที่มีคนถามว่าเรียนที่ไหนทางออนไลน์หรือเรียนสดทั้งสองคอร์สนี้เรียนสดหมดเลยค่ะเจอครูเงาะหมดเลยนะคะ Train the Real Trainer ก็รับจำนวนจำกัดนะคะไม่เกิน10ท่านคลาสออนไลน์ไม่เกิน8ท่านนะคะยิ่งเรียนน้อยเราจะได้โฟกัสจับมือทำทีละคนโค้ชให้ทีละคนเลยคอยตรวจคอนเทนต์ให้พวกเราเลยนะคะว่าเฮ้ยคอนเทนต์นี้หัวข้อฮุกคนไหมเพราะเวลาคุณตั้งอ่ะเวลาคนเขาเปิดดูอ่ะเขาไม่ได้แบบนั่งดูแล้วพิเคราะห์นะคะ3วิเขาปาดแล้วนะคะ3วิเขาปาดแล้วพวกเราถูกไหมเดินมาเอ้ยอันนี้ไม่สนใจผ่านฉะนั้นตั้งแต่ตั้งหัวข้อแล้วหัวข้อยังไงที่คุณจะฮุกคนได้แล้วฮุกมาแล้วเอ้ยคุณจะโฮให้เขาอยู่กับคุณได้ยังไงโฮเสร็จปุ๊บคุณจะปิดการขายยังไงมันต้องจบอยู่ในคลิปเดียวให้ได้มันต้องจบอยู่ในไลฟ์เดียวให้ได้ฉะนั้นเวลาที่คุณเรียนในคอร์สพรีเมียมคอนเทนต์นะคะครูเงาะสอนทำคลิปให้ขายดีเนี่ยนะคะคุณจะได้ฟรีออนไลน์คลิปออนไลน์ไลฟ์ทูมิเลียนไปด้วยมูลค่าเกือบ 20,000 นะคะฟรีไปเลยและยังได้ให้ครูเงาะโค้ชให้เวลาครูเงาะโค้ชเนี่ยค่าโค้ชครูเงาะเป็นหลักแสนนะแต่พวกคุณได้ในราคาเพียงแค่ 69,000 ครูเงาะโค้ชให้สคริปต์ทำสคริปต์ให้ด้วยค่าทำสคริปต์ของครูเงาะ 50,000 นะคะคุณได้ไปเลยฟรีแถมลงไปในคอร์สนี้หมดเลยนะคะฉะนั้นใครที่อยากมาเจอขอตัวจริงเท่านั้นนะคะคนที่อยากพลิกชีวิตตัวเองอยากเอาวะกูอยากแจ้งเกิดธุรกิจฉันขายดีละในโลกออฟไลน์แต่วันนี้ถ้าฉันไม่กระโดดเข้ามาทำออนไลน์ฉันจะหลุดจากกระแสโลกละมาเจอกันนะคุณอยากทำธุรกิจให้มันขายดีหรือคุณอยากทำธุรกิจความรู้อยากทำให้คอร์สของคุณเป็นสามารถออกไปสอนไปเป็นวิทยากรมืออาชีพได้ก็มาเจอกันนะคะทั้งหมดเรียนสดนะคะจะมีคอร์สที่เป็นคอร์สให้ฟรีไปเนี่ยเป็นคอร์สออนไลน์ไลฟ์ทูมิเลียนสอนการไลฟ์ค่ะทำยังไงให้คุณกล้าที่จะออกมาไลฟ์แล้วก็ไลฟ์แล้วดึงให้คนอยู่กับเราได้แล้วก็ปิดการขายได้นะคะมีคนบอกฟังครูเงาะทุกวันได้ไหมเก็บความรู้ได้เลยค่ะถ้าเรายังไม่พร้อมนะติดตามช่องทางที่ครูเงาะสอนอยู่ตอนนี้ไว้นะคะกดติดตามเลยครูเงาะจะมีมาให้ความรู้ฟรีๆเพราะถ้าเกิดคนไม่พร้อมเรียนแบบนี้ไปก่อนได้ไม่เป็นไรเลยนะคะหลายนักเรียนหลายคนของครูเงาะนะเรียนฟรีอย่างเงี้ยแหละแล้วพอถึงวันหนึ่งที่เขาพร้อมเขาเก็บเงินนะเขาตั้งใจเลยแล้วเขาก็มาเรียนแล้วเขาบอกโหครูคือแบบวันหนึ่งเนี่ยหนูตั้งเป้าหนูจะมาเรียนกับครูให้ได้แล้ววันนี้หนูมาเรียนได้สำเร็จละเพราะว่าหนูฟังจากคลิปครูจนหนูเก็บตังค์ได้อะแล้วหนูก็วันนี้มาเรียนแล้วเอาไปต่อยอดต่อได้อีกเขาบอกว่าในคลาสเนี่ยมันจะต่างจากที่เรียนออนไลน์เวลาเจอตัวสดอะเอเนอร์จีหรือพลังงานมันจะอีกแบบนึงไม่เหมือนกัน
นะคะเราเรียนตรงนี้เอาเท่าที่เราสามารถแต่ขอให้เรามีเป้าในการเรียนอย่าเรียนไปเรื่อยๆเรียนแบบตั้งเป้าเลยเรียนเพื่อที่ฉันจะไปเติบโตนะมีน้องคนหนึ่งเป็นเด็กเขาเป็นชาวเมียนมามาทำงานเป็นแม่บ้านที่เมืองไทยแล้วนั่งดูคลิปครูไปนั่งดูคลิปครูไปเรื่อยๆเป็นแม่บ้านนะแล้วเขาบอกว่าครูก็สอนให้กล้าหน้ากล้องกล้าหน้ากล้องออกมาพูดเฮ้ยหนูอายแต่ทำแล้วเขาดูไปเงี้ยจากเด็กแม่บ้านวันนี้รายได้เดือนละ2ล้านบาทนะคะเดือนละ2ล้านบาทนะคะเด็กคนนี้เก็บตังค์แล้วก็มาเรียนกับครูมาเรียนอยู่ในคลาสเทรนเนอร์เนี่ยเพื่อที่เขาจะเอาวิชาของครูเนี่ยแล้วเอาไปสอนกับชาวเมียนมาวันนี้เป็นวิทยากรที่ค่าตัวแพงมากที่เมียนมานะคะแม่บ้านนะคะสุดยอดมากนะคะชื่อน้อง KT นะคะสุดยอดมากนะคะฉะนั้นคุณจะเอาจริงหรือไม่เอาจริงมันอยู่ที่คุณนะเราเหยาะแยะมันก็เหยาะแยะผลลัพธ์ในชีวิตเรามันก็เหยาะแยะแต่ถ้าเราเป็นคนเอาจริงอ่ะวันนี้เราไม่พร้อมแต่เราตั้งเป้าว่าเราจะเอาจริงยังไงกับชีวิตยังไงมันก็ต้องเป็นวันของเราครูเคยเป็นคนที่ไม่มีเงินเรียนมาก่อนครูเคยคลาสแรกในชีวิตของครูที่จะไปเอาทักษะติดตัวเนี่ยครูจะไปเรียน acting ไม่มีตังเรียนค่าเรียนหมื่นเดียวครูไม่มีเลยแต่ครูทำไงรู้ป่ะครูเดินไปหาเจ้านายครูเลยตอนนั้นครูทำงานประจำอยู่ครูบอกพี่แดนเจ้านายครูชื่อพี่แดนลงทุนเงาะง้อไหมง้ออยากไปเรียนอันเนี้ยมันหมื่นหนึ่งง้อไม่มีตังง้อออก 5,000 บริษัทออกให้ง้อ 5,000 แล้วถ้าเกิดง้อไปเป็น acting coach ง้อได้เงินหักเข้าบริษัทเลยครึ่งหนึ่งพี่แดนก็เอาดิลงทุนเพราะ acting coach เวลาไปออกกองวันละหมื่นอ่ะหักคืนครึ่งหนึ่งครั้งแรกเขาก็ได้ต้นทุนคืนละสองครั้งสามครั้งบริษัทก็ได้กำไรแล้วถูกป่ะเขาก็ลงทุนกับครูนั่นแปลว่าคุณมั่นใจและเป้าหมายครูชัดคุณเดินไปเลยว่าคนไม่รู้มันเลยไม่รวยจำคำนี้ไว้เลยนะขอแค่รู้รวยทุกคนรวยทุกคนพอหลังจากที่ครูไปเรียนตรงนั้นวันนี้ครูสามารถไปเรียนต่างประเทศคอร์ส9วัน 300,000 ครูก็จ่ายมาแล้ว9วันนะฮะ 300,000 บาทครูจ่ายมาแล้วค่ะเพราะอะไรเพราะครูเป็นคนลงทุนกับวิชาความรู้เพราะความรู้เข้าสมองมันออกเป็นเงินเป็นทองเห็นไหมอาหารเข้าปากมันออกเป็นอุจจาระปัสสาวะนะมันต้องถ่ายทิ้งนะแต่ความรู้เข้าแล้วออกเป็นเงินเป็นทองครูจะเป็นคนที่ลงทุนกับวิชาความรู้นักเรียนของครูอีกคนหนึ่งชื่อพี่พัฒน์พี่พัฒน์เนี่ยเป็นชาวนามาก่อนคือแกบอกว่าแกก็ทำงานแบบแล้วก็ยากจนจนวันนึงที่แกขับรถไปเนี่ยแล้วแกเห็นเอามอเตอร์ไซค์เอาลูกผูกข้างหน้าข้างหลังเอาข้าของม้าผูกฝนก็ตกวันที่ฝนตกนี่แกก็ร้องไห้เพราะลูกต้องเปียกฝนหันไปมองรถข้างๆโอ้เขาอยู่กันในรถพ่อแม่ลูกมีความสุขแกตั้งใจเลยว่าแกจะเอาดีให้ได้ลูกฉันต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งที่แกทำคืออะไรแกทิ้งชีวิตที่แกเคยมีอยู่ฝากลูกฝากเต้าไว้แต่ไม่ได้คิดจะทิ้งลูกนะบอกนะเดี๋ยวแม่จะกลับมารับแล้วแกพาตัวเองมาเก็บขยะค่ะเก็บขยะที่ชลบุรีแต่ทุกครั้งที่เก็บขยะแกจะเก็บหนังสือและเอาหนังสือมานั่งอ่านแล้วพอเก็บเงินได้จากการเก็บขยะแกเอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อหนังสือตำรามาเรียนแกไปซื้อเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์การลงทุนนี่แกเห็นไหมคนเนี่ยถ้าแบบจะเอาดีเนี่ยจะลงทุนกับวิชาเสมอคนไม่เอาดีนะพอบอกพอพูดเรื่องเรียนนะโอ๊ยกูไปดีกว่ากูออกดีกว่ากูไม่เอาหรอกเรื่องเรียนไม่ใช่เรื่องของกูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าใครที่ยังอยู่กับครูอยู่ตอนนี้แม้คุณจะไม่ลงเรียนแต่ขอให้รู้เลยว่าคุณคือคนที่มีความหวังกับตัวเองและเป็นคนส่วนน้อยและเป็นคนที่มีโอกาสมากเพราะคนส่วนใหญ่ไม่สนใจเรื่องวิชามีแต่คนส่วนน้อยเท่านั้นค่ะแม้วันนี้คุณจะยังไม่สามารถเรียนกับครูได้แต่คุณยังอยู่ฟังถึงจุดนี้นะขอให้รู้เลยคุณคือคนที่มีความหวังกับตัวเองพี่พัฒน์เนี่ยค่ะพอหลังจากที่เขาลงทุนเรียนพอเขาเรียนไปปุ๊บเขาก็เริ่มทำงานเริ่มเก็บเล็กผสมน้อยเริ่มทำเอาขยะมาแทนที่เก็บขยะธรรมดาเริ่มเก็บขยะขายเริ่มรับซื้อขยะละเริ่มเห็นไหมเริ่มค้าขายแล้วนะพอเริ่มซื้อขยะปุ๊บแกเริ่มทำโรงงานขยะทีละเล็กทีละเล็กทีละเล็กปัจจุบันนะฮะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รายได้ของแกเป็นร้อยล้านนะคะจากคนเก็บขยะเพราะความรู้เลยค่ะแกมาเรียนเนี่ยโหแกมาลงเรียนกับครูเนี่ยเรียนพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาจิตใจแกเรียนหมดเลยนะคะเพราะแกรู้เคล็ดลับของโลกนี้ว่าถ้าจะรวยต้องรู้ถ้าไม่รู้ไม่รวยนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับของโลกนะคะฉะนั้นวันนี้ค่ะครูได้บอกพวกเราทุกคนไว้ติดตัวต่อเติมเติบโตคือศักยภาพที่จะทำให้ชีวิตของคุณโตเกิน10เท่าเกินแน่นอนเพราะจากวันที่ครูมีความรู้ติดตัว
ครูไปต่อเติมเนี่ยครูเรียนค่าเรียนครูแบบไม่รู้กี่ล้านแล้วอะที่ครูลงทุนกับชีวิตตัวเองไปแต่วันนี้มันเกิน10เท่าไปครูใช้คำว่า100เท่าก็ได้นั่นคือสิ่งที่ครูได้มาจากองค์ความรู้ฉะนั้นถ้าเกิดใครนะคะอยากที่จะพัฒนาตัวเองตั้งมั่นกับตัวเองเลยฉันต้องพัฒนาตัวเองวันนี้คุณเก่งยังไม่เก่งในเรื่องที่ทำอยู่ไปทำให้เองตัวเองเก่งซะถ้าเก่งแล้วไปหาความรู้มาต่อเติมที่เอามาเสริมงานหลักของเราและถ้าคุณแม่นยำในสิ่งที่คุณทำแล้วคุณทำให้ตัวเองเติบโตไม่ว่าคุณจะเพิ่มสาขาเข้าตลาดหลักทรัพย์ทำแฟรนไชส์หรือทำเป็นธุรกิจออนไลน์หรือเป็นความรู้นะคะเป็นธุรกิจความรู้ธุรกิจแห่งการให้วิชาเป็นวิทยากรทั้งหมดนี้จะทำให้คุณเติบโตแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะมาเรียนกับครูและให้ครูโค้ชครูได้รับรางวัลจากองค์กรที่ครูไปสอนเนี่ยได้รับการโหวตว่าเป็นวิทยากรดีเด่นประจำปีของเขา2ปีซ้อนนะคะและหลังจากนั้นครูเป็นคนที่ไม่เคยยื่นสมัครงานที่ HR เลยว่าช่วยจ้างฉันไปสอนหน่อยไม่เคยเลยนะคะแต่ HR เนี่ยจะบอกต่อๆกันว่าเฮ้ยต้องเอาครูมาสอนนะเรื่อง mindset ต้องเป็นครูนะเรื่องการสื่อสารต้องเป็นครูเขาบอกต่อๆกันเด็กจะโหวตให้ครูทุกครั้งเวลาสอนเสร็จเนี่ยจะมาแบบเอ้ยชอบมากเรียนแล้วชอบมากวันนี้ครูเพิ่งไปสอนมาบริษัท Mtech เขาบอกว่าเป็นคลาสที่ดีที่สุดเขาพูดคำนี้ออกมาเองครูไม่ได้พูดเองนะฉะนั้นครูจะเอาองค์ความรู้ของครูทั้งหมดว่าเทคนิคการสอนของครูเรียง101ไป2 2ไป3ยังไงจะอยู่ในคลาส Train the Real Trainer ส่วนถ้าใครอยากทำคอนเทนต์ออนไลน์ให้ขายดีเหมือนกับที่ครูง้อทำคอนเทนต์ออนไลน์นะคะแล้วคนติดตามแล้วก็สร้างยอดขายต่างๆนานาได้ก็มาเจอกันในคลาสพรีเมียมคอนเทนต์นะคะครูง้อสอนทำคลิปให้ขายดีถ้าใครอยากมาเจอในคลาสทำคลิปนะคะก็พิมพ์ CF69 จะได้ในราคาจาก 120,000 นะเหลือ 69,000 เฉพาะในไลฟ์นี้นะคะและแถมฟรีนะคะไลฟ์ทูมิเลียนมูลค่า 19,900 บาทฟรีแถมฟรีการโค้ชกับครูง้อตัดต่อคลิปให้นะคะแล้วก็ทำสคริปต์ให้นะคะทั้งหมดนี้มูลค่าหลายเกือบแสนนะคะฟรีค่ะและเทมเพลตการสร้างคอนเทนต์แบบไม่รู้จบอีกต่างหากนะคะอันนี้พิมพ์ CF69 มาส่วนใครอยากเป็นวิทยากรอยากเอาความรู้ที่เรามีไปสอนไปให้คนอื่นเพื่อสร้างแพสซีฟอินคัมให้ตัวเองสมมุติวันนี้คุณสามารถสอนคนอื่นได้คุณทำหลักสูตรได้คุณมีแพสซีฟอินคัมละเรียบร้อยเลยค่ะนะสามารถเติบโตได้อย่างง่ายดายมากก็พิมพ์ CF 259จากราคา 329,000 นะคะวันนี้เหลือเพียง 259,000 ค่ะนะคะพิมพ์ CF 259หรือแคปหน้าจอนี้แล้วติดต่อไปตามเบอร์นี้เพื่อถามแอดมินนะคะผ่อนได้ไหมผ่อนได้ค่ะนะผ่อน 0% นะคะหรือลิงก์ไปที่ไบโอนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะติดต่อกับทีมงานเป็นนักกายภาพบำบัดสามารถทำเงินในโซเชียลได้ยังไงบ้างโอ้โหคุณสุดๆทุกอาชีพทำคอนเทนต์ได้ครูบอกเลยนะทุกอาชีพมีเคสหนึ่งเนี่ยเขาเป็นในพรานเนี่ยเขาไปหาสัตว์ป่าเนี่ยแล้วเขาก็ทำคอนเทนต์ทุกวันนี้อยู่ได้สบายเลยค่ะลาออกจากอาชีพหลักแล้วก็มาทำคอนเทนต์อย่างเดียวเลยนะคะยิ่งคุณทำกายภาพบำบัดเนี่ยแล้วถ้าคุณทำคอนเทนต์ให้ความรู้สอนเทคนิคต่างๆนานาแล้วคุณออกมาพูดใช่ไหมยิ่งถ้าคุณเป็นลูกศิษย์ครูแล้วคุณใช้ครูเงาะเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ต้องแบบอะไรเลยครูนะแค่คุณถ่ายว่าคุณมาดักตัวให้ครูเงาะต่างๆในคลาสเนี่ยแล้วคุณเอาไปลงคอนเทนต์อ่ะความน่าเชื่อถือก็เกิดขึ้นคนปวดหลังปวดไหล่อ้าวเฮ้ยคนนี้เคยทำให้ครูเงาะนี่ว่าเฮ้ยไปซะหน่อยดีกว่าเฮ้ยนึกออกไหมคะมันสร้างความเชื่อถือง่ายมากเลยอะค่ะแต่คุณต้องเป็นตัวจริงนะคุณต้องเป็นตัวจริงแล้วเอาความรู้มาทำเป็นคอนเทนต์ได้เยอะมากบอกเลยนะกายภาพบำบัดนี้จัดมาเลยค่ะครูพร้อมที่จะแตกคอนเทนต์ให้คุณแบบสุดๆนะคะมีคนบอกว่าครูง้อช่วยแนะนำหนังสือหน่อยได้ไหมครับหนังสือมีไหมมีอยู่ตรงนี้ไหมนี่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 พนันคนพบสิ่งมีค่าที่ชื่อว่าตัวเองเป็นหนังสือที่จะทำให้คุณรู้จักตัวเองเป็นหนังสือที่ทำให้คุณได้ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณมีทักษะอะไรในชีวิตนะคะคุณสามารถทำอะไรได้ในชีวิตแล้วปมอะไรที่คุณต้องละออกไปทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยนะคะกดตะกร้าได้เลยนะคะกดสั่งได้เลยนะคะหรือถ้าตรงนี้กดตะกร้าได้หรือจะ
พิมพ์ CF 299ราคา299ส่งฟรีทั่วไทยนะคะ299นะคะเป็นหนังสือที่เด็กหลายคนอ่านแล้วบอกว่าผมเจอเป้าหมายในชีวิตของผมหนูเจอแล้วว่าหนูเกิดมาเพื่อที่จะทำอะไรจากในหนังสือเล่มนี้บางคนบอกว่าโหก้าวข้ามปมได้รักตัวเองมากขึ้นจากหนังสือเล่มนี้นะคะฉะนั้นกดสั่งเลยมีคุณอภาพรบอกว่าเรียนแล้วชีวิตเปลี่ยนจริงเหรอต้องมาลองดูค่ะไม่เชื่อต้องพิสูจน์ค่ะนะคะเราจะไม่ใช้คำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เราต้องใช้คำว่าไม่เชื่อต้องท้าทายค่ะนะคะครูคะหนูอยู่เกาหลีอยากเรียนกับครูมากเลยเรียนออนไลน์ได้ค่ะครูมีหลายคลาสมากเลยนะคะที่เป็นคลาสออนไลน์ที่ถ้าเราอยากจะเอามาพัฒนาตัวเองโอเคนะฉะนั้นวันนี้ไหนพี่จ๊อบลองกลับไปที่อีกอันนึงสิเอาเปิดตะกร้าไว้ก่อนเหรอยังไม่ได้เปิดตะกร้านะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะคะแล้วก็มีคนบอกอยากพูดเก่งเหมือนครูลงคลาสไหนดีคลาสเกี่ยวกับการพูดติดต่อถามไปที่ไบโอนี้ได้เลยนะคะนะคะถามแอดมินเราได้โทรไปถามนี้ได้เลยค่ะมีสอนการพูดยังไงให้คล่องพูดยังไงที่เราสามารถเรียงเรื่องได้ฮุกคนได้เข้าประเด็นตรงประเด็นนะคะแล้วก็สามารถทำให้คนสนใจเราได้มีหมดเลยนะคะโอเคสั่งหนังสือยังไงครับสงสัยไปซื้อร้านหนังสือมีกดตะกร้าได้นะคะหรือถ้าจะไปซื้อร้านหนังสือก็มีที่ในอินมีที่ B2S มีที่ C1 ก็มีค่ะแต่ถ้าง่ายๆก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะกดสั่งไปได้เลยนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วใครที่อยากได้ความรู้แบบวันนี้หนูยังไม่พร้อมเรียนกับครูไม่เป็นไรเลยครูจะออกมาแชร์ความรู้ใครที่อยากเรียนก็ค่อยว่ากันไปใครที่ยังไม่พร้อมเรียนฟรีไปด้วยกันนะคะเติบโตไปด้วยกันในช่องทางของครูนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามวันนี้บ๊ายบายค่ะ